สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566วันนี้มีหุ้นรอบโลกเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ตลาดหุ้นกลับมาเปิดทำการกันแล้วหลังจากเสาร์อาทิตย์หยุดราชการไป2วันนะครับวันนี้ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับก็มีหุ้นให้ลุ้นกันมากมายคึกคักทีเดียวก่อนที่จะไปดูดาวเด่นประจำวันนะครับไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานอาทิตย์นะครับที่5พฤศจิกายนนะครับผมให้เด่น4นะครับดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจำวันเป็นเลข4ดาวพุธแล้วก็ฮานอยนะครับให้เน้นที่เลขโชคลาภคือเลข5ดาวพฤหัสบดีแต่สูตรผมต้องรูด2ตัวนะครับเพราะว่าเราเน้นให้ถูกง่ายไว้ก่อนถูกแล้วเหลือมีกำไรนะครับเลข4หรือเลข5ตัวใดตัวหนึ่งมาเรามีกำไรนะครับอย่างน้อยเราใช้หลักการว่าได้น้อยแต่ขอให้ได้นะครับแล้วก็ถูกแล้วก็ขอให้ถูกบ่อยๆนะครับดีกว่าเราเล่นเจาะนะครับ 2-3 คู่นานๆจะถูกเจาะสักทีหนึ่งลูดเนี่ยลูดทุกตัวหนึ่งมันก็ถูกง่ายนะครับแต่ถ้าลูด2ตัวก็ยิ่งถูกง่ายกว่านะครับเมื่อวานให้ลูด4กับ5นะครับไปดูผลกันนะครับเราไปดูที่ฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน039 2ตัวล่าง92ฮานอยปกติ484นะครับข้างล่าง72ฮานอย VIP 474ข้างล่าง34ฮานอยปกติเข้ารูด4ข้างบนนะครับฮานอย VP เข้ารูด4ข้างล่างและรูด4ข้างบนฮานอย VP นี่ได้2เด้ง2ต่อเลยนะครับหน่อยปกติได้1เด้ง1ต่อเมื่อวานก็เท่ากับว่าเราเข้า2หน่อยใน1ฮานอยนะครับก็จะหลุดไปแค่ฮานอยพิเศษฮานอยเดียวนะครับก็ยังไงแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจตัวเลขก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มเลขรายวันได้นะครับเพราะว่าผมให้เลขในกลุ่มแล้วก็จะมีเทคนิคแล้วก็จะมีต่อไปก็จะทำเลิกบอกด้วยนะครับว่าช่วงไหนน่าลงทุนช่วงไหนควรจะลดหรือลงทุนน้อยหน่อยไปเน้นช่วงไหนนะครับก็จะได้โฟกัสหุ้นกันได้นะครับมากยิ่งขึ้นสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มรายวันนะครับเพราะมีกลุ่มรายวันกับกลุ่มรัฐบาลแจ้งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะครับก็ไปชมนะครับเลขประจำวันของวันที่6กันต่อได้เลยครับวันนี้ตรงกับวันที่6พฤศจิกายน2566นะครับวันจันทร์วันนี้ก็ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะครับก็หุ้นรอบโลกเนี่ยดาวเจ้าฤกษ์เป็นฤกษ์ทริโทดาวเจ้าฤกษ์ก็เป็นดาวพระเกศเลข9นะครับเลขมงคลซะด้วยนะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวโชคลาภนะครับก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นรอบโลกนะครับก็รูด9กับรูด6นะครับรูด9กับรูด6ผมบอกเน้นย้ำตลอดว่ารูด2ตัวถูกง่ายกว่าตัวเดียวนะครับรูดตัวเดียวถูกง่ายกว่าเล่นเจาะฉะนั้นรูด2ตัวเนี่ยเลข9หรือเลข6มาเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเราได้กำไรแน่นอนครับไม่ขาดทุนแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อวานรูด4รูด5เลข4มาก็ยังได้กำไรนะครับเราเล่นเอากำไรง่ายๆถูกง่ายๆไว้ก่อนนะครับรูดหุ้นรอบโลกนะครับรูด9รูด6ให้เจาะที่93 95 96 3ตัวนะครับ935กับ936นะครับมาดูฮานอยกันต่อเลยวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยไปดูที่ฮานอยก่อนอย่างที่บอกนะครับฮานอยเน้นเลขโชคลาภเลข6รูด2ตัวก็6กับ9 6กับ9เนี่ยเลขเดียวกันนะครับบางทีเขาสลับกันมานะครับเดี๋ยวตีลังกาไปตีลังกามาถ้าใครเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยรูด6มา9รูด9มา6เสียดายแย่ฉะนั้นเรารูดไปทั้ง6ทั้ง9เลยนะครับเจาะนะครับ6 3 6 5 6 9 3ตัวนะครับ6 3 5กับ6 3 9นะครับลาวก็เหมือนกันนะครับลาวพัฒนานะครับก็ช่วง2ทุ่มเสร็จๆเนี่ยเลิกดีมากนะครับเราน่าจะสามารถทำกำไรกันได้ก็เราก็รูดไป2ตัวเหมือนกันนะครับ6กับ9เจาะ6 3 6 5 6 9 3ตัวเหมือนกันครับ6 3 5กับ6 3 9
อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์มีทั้งกลุ่มรายวันแล้วก็กลุ่มรัฐบาลด้วยในกลุ่มก็จะมีตัวเลขพิเศษให้เขาก็จะมีสอนเทคนิคเขาก็จะมีการบอกเลิกนะครับช่วงเวลาที่น่าลงทุนเครื่องไหนมีโอกาสทำกำไรนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลก็แจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขชุดฮานอยของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ขอประชาพันธ์บอกบุญเพิ่มเติมนะครับก็บุญกฐินนะครับวันที่25-26พฤศจิกายนนี้ก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันนะครับกรรมการ100 บาทรองประธาน500 บาทประธาน 1,000 บาทนะครับเราไปทอดกันที่วัดถ้ำผาตูทองอำเภอผงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ร่วมสร้างบุญเบิกบุญไปด้วยกันนะครับเราจะได้มีโชคกันทั้งเดือนตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็นะครับขอเชิญชวนนะครับสมาชิกที่เริ่มมีโชคแล้วก็แนะนำให้เข้ากระจกพระราหูแปดเหลี่ยมไปติดที่บ้านนะครับเรียกทรัพย์รับโชคคนละ1 แผ่นนะครับเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วก็มีโชคกันยาวๆไปตลอดทั้งปี2567กันเลยนะครับสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมาชมกันต่อกับเลขผังของอาจารย์โอวิษณุได้เลยครับวันนี้วันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนะครับอาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3รอง2นะครับเจาะนะครับ2229-3503ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น7รอง4นะครับเจาะ51-32-44-74มาดูฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น9รอง6วันนี้เลขเดียวกับผมเป๊ะเลยนะครับเจาะ60391936นะครับวันนี้มีราพัฒนาด้วยราพัฒนาอาจารย์โอให้เด่น3ขอโทษเด่น7รอง3นะครับเด่น7รอง3เจาะ7332987นะครับครบแล้วนะครับผังของอาจารย์ชางกับอาจารย์โอวิษณุถ้าสนใจจะเข้ากลุ่มนะครับได้ทั้งผังอาจารย์โอผังอาจารย์ชางก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับก็มีทั้งกลุ่มรายวันและก็กลุ่มรัฐบาลฝากติดตามคลิปรายวันของอาจารย์ชาญด้วยนะครับออกทุกวันเลยตอน6 โมงเช้านะครับพรุ่งนี้นะครับก็วันอังคารที่7 พฤศจิกาก็สามารถติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดSubscribeด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเราทุกวันวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ